ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีออกทะยานไปบนท้องฟ้าสูงพร้อมกับขับเคลื่อนอำนาจพลังผันเพื่อซ่อนอำพรางตัวสิ่งนี้ทำให้เขามั่นใจว่าจะไม่ถูกค้นพบได้ง่ายๆไม่รู้ว่าเจ้าวานอนจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาทดลองใช้มือตบที่รังไหมสีเขียวแต่ไม่ได้มีการตอบสนองใดๆเดิมทีเขาคิดว่าจะพามันไปซ่อนตัวที่อาณาจักรลับโอสถเทพแต่กังวลว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอาจมีวิธีการค้นหาหากเป็นเช่นนั้นจริงก็เปรียบได้ดั่งการชี้นำให้กลุ่มศัตรูค้นพบอาณาจักรลับโอสถเทพครั้งที่ชื่อส้งกังพยายามทำลายห้วงมิติอาณาจักรลับโอสถเทพก็ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วแต่ตระกูลเทพสวรรค์บรรพการยังมีตัวตนที่แข็งแกร่งกว่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องดีหากจะให้พวกมันรับรู้ตำแหน่งของอาณาจักรลับโอสถเทพดังนั้นเฉินเซียงจึงตัดสินใจไม่กลับไปที่อาณาจักรลับโอสถเทพเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในแง่มุมดังกล่าวเข้าสู่ยามค่ำคืนเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้ลอยนิ่งอยู่เหนือท้องฟ้าเพื่อหยุดพักผ่อนยามนี้เขาไม่มีความกังวลอย่างไรนักเพราะยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการปรากฏตัวหลังจากเจ้าวานอนอยู่ในสภาพรังไหมมันก็ไม่มีการตอบสนองใดๆมิหนำซ้ำยังไม่มีกลิ่นอายพลังปรากฏให้สัมผัสราวกับหายสาบสูญไปก็ว่าได้แต่เมื่อเข้าสู่ยามค่ำคืนมันกลับมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ทำให้เฉินเซียงต้องประหลาดใจแปลกมากทำไมมันถึงมีการตอบสนองในตอนกลางคืนเฉินเซียงสังเกตได้ว่ารังไหมสีเขียวมีการขยับตัวเป็นจังหวะแต่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาที่บ่งบอกถึงความพิเศษใดๆเฉินเซียงเฝ้าสังเกตต่อไปเรื่อยก่อนจะพบว่ารังไหมสีเขียวได้ปลดปล่อยปราณพลังสีเขียวล้นทะลักออกมาและสิ่งที่ทำให้เขาต้องประหลาดใจมากขึ้นก็คือปราณพลังที่เอ่อล้นออกมามีกลิ่นอายแห่งอำนาจพลังสถานพิภพเสียอย่างนั้นหรือว่าปราณพลังชนิดนี้มาจากอำนาจพลังสถานพิภพเฉินเซียงอุทานขึ้นจากนั้นเขาจึงทดลองดูดซาบปราณพลังเข้าไปในร่างกายก่อนจะพบว่ามันมีอำนาจพลังท้าพิภพที่รุนแรงอย่างยิ่งปราณพลังเหล่านี้เป็นอำนาจพลังท้าพิภพที่กระจายตัวออกมากล่าวคือมันเป็นปราณพลังส่วนเกินที่ถูกระบายออกจากรังไหมหากข้าปล่อยให้มันเลือนหายก็จะเป็นการเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ว่าแล้วเขาจึงขับเคลื่อนทักษะปีศาจกลืนกินดูดซาบปราณพลังสีเขียวที่ล้นทะลักออกมาจากรังไหมสีเขียวอย่างไม่รู้จบดูเหมือนว่าภายในรังไหมสีเขียวจะอัดแน่นไปด้วยอำนาจพลังสถานปริมาณมหาศาลสุดยอดมันมีความเร็วมากกว่าการดูดซาบจากเส้นชีพจรสวงสวรรค์ด้วยซ้ำไปเมื่อเข้าสู่ยามเช้าปราณพลังสีเขียวก็ได้หมดลงเฉินเซียงลืมตาขึ้นจึงพบว่ารังไหมสีเขียวไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆมันหยุดแล้วหรือจะเป็นไปได้ว่าปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกลางคืนเท่านั้นเฉินเซียงตั้งข้อสันนิษฐานเมื่อยืนยันได้ว่าปราณพลังสีเขียวไม่ปรากฏในตอนกลางวันเฉินเซียงก็รู้สึกผิดหวังไม่น้อยเนื่องจากการดูดซับปราณพลังสีเขียวช่วยให้เขาบ่มเพาะอำนาจพลังสถานพิภพได้อย่างรวดเร็วจุดกำเนิดหมื่นเต๋าเป็นดวงแสงสีเขียวปราณพลังที่ปรากฏจากรังไหมยังเป็นสีเขียวเช่นกันหรือจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองสิ่งมีความเชื่อมโยงกันมุมถ้าเช่นนั้นหากว่าเจ้าได้รับพลังจากจุดกำเนิดหมื่นเต๋าโดยตรงก็สมควรบ่มเพาะอำนาจพลังสถานพิภพได้อย่างก้าวกระโดดฟงเค่อเอ๋อกล่าวอย่างใช้ความคิดชัดเจนแล้วว่าจุดกำเนิดหมื่นเต๋าคือสมบัติพลังอันล้ำค่าแต่ปัญหาสมควรเป็นประเด็นที่ว่าข้าจะค้นหาจุดกำเนิดหมื่นเต๋าได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวเขาไม่มีสื่อสัมผัสเช่นราชันอสูรสวรรค์โบราณจึงไม่สามารถค้นหาจุดกำเนิดหมื่นเต๋าได้ฟงเค่อเอ๋อนึกตรองอยู่ครู่ครั้นจึงกล่าวว่าเจ้ารอให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วลองสอบถามดูก่อนเจ้าช่วยเหลือเขาเอาไว้ฉะนั้นหากเขารู้ว่าเจ้าต้องการค้นหามันเขาก็สมควรให้การช่วยเหลือเจ้าเฉินเซียงพยักหน้ายามนี้เขาตัดสินใจว่าจะขอให้เจ้าวานอนช่วยค้นหาจุดกำเนิดหมื่นเต๋าให้แก่เขาในช่วงกลางวันเฉินเซียงควบคุมให้กระจกเทพ6วิธีออกทะยานไปบนท้องฟ้าอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งยามบ่ายเขาก็ยังไม่พบเจอใครที่ออกมาตามล่าสิ่งนี้ทำให้เขาค่อนข้างสบายใจเฉินเซียงกำลังรอให้ถึงยามค่ำคืนเพื่อจะได้ดูดซาบปราณพลังจากรังไหมสีเขียวอีกครั้งในยามเย็นแสงตะวันเริ่มละลับเฉินเซียงรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งเนื่องจากจวนเข้าสู่ยามค่ำคืนเต็มทีแล้วแต่แล้วมันก็มีสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกรำคาญใจเพราะจู่ๆกลับมีกลิ่นอายพลังปรากฏขึ้นจากระยะไกลแม้ว่ากลิ่นอายพลังนั้นจะค่อนข้างเบาบางแต่เขาสามารถระบุได้ทันทีว่ามันเป็นกลิ่นพลังจากผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่สำคัญพวกมันมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่ง
จากกลิ่นอายที่ปรากฏพวกมันสมควรมีเพียง2คนเท่านั้นชัดเจนแล้วว่าพวกมันกำลังออกค้นหาราชันอสูรสวรรค์โบราณเฉินเซียงพึมพำขึ้นเขาหันมองไปยังรังไหมสีเขียวทางด้านหลังพลางถอนหายใจยาวด้วยความหนักใจเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีทยานออกห่างทันทีเขาไม่ใช้การเปิดทางผ่านมิติเพราะเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะค้นพบความผันผวนและอาจมีวิธีการยับยั้งหากเป็นเช่นนั้นจริงย่อมไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนหากเฉินเซียงอยู่เพียงลำพังเขาก็กล้าเสี่ยงที่จะเปิดทางผ่านมิติหลบหนีแต่ทว่าเขาจำเป็นต้องนำพาเจ้าวานอนในสภาพรังไหมหลบหนีไปด้วยกันดังนั้นวิธีการที่มีความเสี่ยงจึงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมพวกมันติดตามมาด้วยวิธีใดตลอดมาค่าเดินทางด้วยความรัดกุมแต่จนแล้วจนรอดก็ยังถูกพวกมันติดตามมาได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกระตุ้นความเร็วของกระจกเทพ6วิถีเพื่อสลัดตนเองให้หลุดพ้นการติดตามจากฝ่ายตรงข้ามแม้เฉินเซียงจะสลัดการติดตามของพวกมันได้แต่ก็เป็นแค่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นซึ่งพวกมันสามารถไล่ติดตามมาได้อย่างรวดเร็วหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วพวกมันย่อมไล่ตามเขาได้ทันดูเหมือนพวกเราต้องเผชิญหน้ากับพวกมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟงเค่อกล่าวขึ้นเจ้ามีแผนการอย่างไรบ้างพับผ่าสิตอนนี้ข้าไม่คิดออกเลยด้วยซ้ำเฉินเซียงกล่าวหากจวนตัวจริงๆเห็นทีข้าจำเป็นต้องโยนเจ้าวานอนทิ้งปัดถกไว้ชายคนนี้นอนนิ่งราวกับซากศพยังไงอย่างนั้นหวังว่าเมื่อถึงยามกับขันเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับข้าได้บ้างการที่เฉินเซียงต้องนำพารังไหมสีเขียวขนาดใหญ่หลบหนีไปด้วยกันส่งผลให้ไม่คล่องตัวอย่างยิ่งที่สำคัญมันไม่สามารถเข้าสู่ห้วงมิดใดๆได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหยกหรืออุปกรณ์จัดเก็บชนิดอื่นๆแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งหากว่าเขาจะเผชิญหน้ากับพวกมันทั้งที่มีรังไหมขนาดใหญ่วางอยู่เบื้องหลังเฉินเซียงพยายามหลบหนีพวกมันด้วยความเร็วสูงสุดแต่จนแล้วจนรอดพวกมันก็สามารถไล่ตามมาได้ทันเจ้าเป็นใครเฮ้ยแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรเมื่อได้เห็นรังไหมขนาดใหญ่บนกระจกเทพ6วิถีผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการก็ต้องอุทานด้วยความประหลาดใจแน่ล่ะว่ามันไม่เคยพบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็รู้สึกยินดีไม่น้อยเพราะยืนยันได้แล้วว่าพวกมันยังมีเวลาเพียงพอหากว่าราชันอสูรสวรรค์โบราณเสร็จสิ้นกระบวนการบ่มเพาะพลังขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นพวกมันย่อมพบเจอกับหายนะถ้าเป็นใครอย่างนั้นหรือข้าก็คือบรรพบุรุษของพวกเจ้ายังไงเล่าฉะไหนพวกเจ้าถึงกระด้างกระเดื่องเช่นนี้อยู่ต่อหน้าบรรพบุรุษแล้วแท้ๆยังไม่รีบคุกเข่าลงอีกเฉินเซียงตะโกนขึ้นเสียงดังฟังชัดพวกเจ้าหยุดอยู่นั้นอย่าสะเอะติดตามข้ามาอีกเชียวแน่ล่ะว่าถ้อยคำของเขาเป็นสิ่งไร้สาระหาความสำคัญไม่ได้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้รับคำตอบที่มันต้องการแต่พวกมันคาดเดาได้ว่าเฉินเซียงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเขตแดนแห่งตระกูลเทพท้าพิภพไอ้บัดซบอยากตายมากนักใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการตวัดขึ้นทันทีจู่ๆใครบางคนกลับกล่าวอ้างหวังเป็นบรรพบุรุษของพวกมันเสียอย่างนั้นแล้วจะไม่ให้พวกมันเดือดดาลเช่นไรไหวแม้พวกมันกำลังเดือดดาลเพียงใดแต่ไม่มีใครคิดจะผลีผลามเป็นเพราะพวกมันทั้งสองตระหนักดีว่าบุคคลที่สามารถนำพาราชันอสูรสวรรค์โบราณหลบหนีไปด้วยกันได้ย่อมไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างแน่นอนมิหนำซ้ำยังมีความเป็นไปได้ว่ามันคือคนที่เปิดใช้งานแผ่นขายมิติเพื่อชักนักอสูรสวรรค์โบราณลงมาถล่มเขตแดนแห่งตระกูลเทพทาพิภพเมื่อเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเตรียมเปิดฉากาต่อสู้เฉินเซียงก็กัดฟันแน่นโดยไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์เช่นไรแต่ในขณะที่กำลังรู้สึกอับจนหนทางอยู่นั้นเขากลับฉุกคิดถึงใครบางคนขึ้นมาได้จึงปลดปล่อยใครคนนั้นออกมาจากกระจกเทพ6วิถีแน่นอนว่ามันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากชื่อซ่งกังแห่งตระกูลเทพสวรรค์บรรพการก่อนหน้านี้เฉินเซียงมอมเมามันด้วยสารพิษบุปผามุ่งเร้นลับปริมาณมากจนทำให้มันยอมสยบเยี่ยงทาสรับใช้หลังจากส่งตัวมันออกมาด้านนอกเฉินเซียงก็บอกกับมันว่าตราบใดที่มันจัดการผู้เชี่ยวชาญทั้งสองได้เขาจะมอบกลิ่นบุปผามุ่งเร้นลับในปริมาณที่ช่วยให้มันรู้สึกสดชื่นแน่นอนว่าชื่อซ่งกังยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเฉินเซียงเนื่องจากการได้รับกลิ่นพิษบุปผามเผ็ดลับจะทำให้มันรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจิตใจได้สักระยะทั้งหมดสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เฉินเซียงจงใจทำให้มันได้รับสารพิษปริมาณมากและเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่สารพิษกำเริบมันจะสร้างผลกระทบต่อจิตวิญญาณอย่างทารุณหากไม่ได้รับสารพิษเพิ่มเติมอาการที่กำเริบในแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงมากขึ้นกล่าวได้ว่ามันคือการเสพติดสารพิษอย่างแท้จริง
ดังนั้นชื่อซ่งกังจึงยอมเชื่อฟังเฉินเซียงแต่โดยดียามนี้มันเผยสีหน้าอำมหิตขณะที่กลิ่นอายพรุ่งพล่านด้วยจิตสังหารเป็นเพราะมันกำลังคิดว่าการฆ่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการจะทำให้มันได้รับสารพิษเพื่อบรรเทาความทุกข์ตรมที่มันกำลังเผชิญอยู่เมื่อได้เห็นสีหน้าอำมหิตของชื่อซ่งกังเฉินเซียงก็รู้สึกยินดีไม่น้อยเนื่องจากแผนการนี้ใช้ได้ผลที่สำคัญมันมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่เขาเคยคาดการเอาไว้และแล้วชื่อซ่งกังก็ได้ประตูพลังอันบ้าคลั่งครั้นจึงเปิดฉากจู่โจมผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการทั้งสองอย่างเอาเป็นเอาตายยามนี้เฉินเซียงไม่ได้เคลื่อนไหวเขาจะปล่อยให้ชื่อซ่งกังเผชิญหน้ากับพวกมันโดยที่เขาจะหาโอกาสลอบโจมตีชื่อซ่งกังพวกเราเป็นฝ่ายเดียวกันเจ้าเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรบ้าจริงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่หยุดการกระทำและอธิบายเหตุผลแก่พวกเรามิฉะนั้นพวกเราจะถือว่าเจ้าฝ่าฝืนกฎแห่งตระกูลแน่นอนว่าโทษทันนั้นร้ายแรงเสียยิ่งกว่าความตายในปัจจุบันคำว่าความตายไม่ได้มีผลกระทบต่อจิตใจของชื่อซ่งกังแล้วจริงๆเนื่องจากสถานการณ์ที่มันเผชิญอยู่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตายเป็นไหนต่อไหนต้องทราบด้วยว่าหนทางเดียวที่ความทุกข์ตรมของมันจะได้บรรเทาลงก็คือการได้รับกลิ่นพิษบุปผามุ่งเร้นลับจากเฉินเซียงเท่านั้นทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับมันจนไม่เหลือทางเลือกทว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการกลับข่มขู่มันว่าจะได้รับโทษทันที่เลวร้ายกว่าความตายแน่หล่ะว่าถ้อยคำดังกล่าวทำให้มันยิ่งเดือดดาลมากขึ้นปัจจุบันข้าประสบกับความทุกข์ตรมที่เลวร้ายกว่าความตายอยู่แล้วแต่เจ้ายังข่มขู่ข้าเช่นนี้บัดซบบอเป็นเพราะกลุ่มคนสารเลวอย่างพวกเจ้าที่ทำให้ข้าเป็นแบบนี้หึ่มมมข้าจะล้างผลาญไอ้พวกตระกูลเทพสวรรค์บรรพการให้สิ้นชื่อซ่งกังตวาดเสียงเกรี้ยวกราดมันสลับฝ่ามือปลดปล่อยลูกพลังสีทองอย่างบ้าคลั่งไม่รู้จบส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามต้องพยายามหลีกหลบอยู่ตลอดเวลาทางด้านเฉินเซียงที่กำลังสังเกตการจากระยะห่างต้องตกตะลึงในความแข็งแกร่งของชื่อซ่งกังเขาไม่นึกเลยว่าแค่มันตัวคนเดียวจะสามารถกดดันผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการทั้งสองได้เช่นนี้ไอ้ระยำนี่น่ากลัวเป็นบ้าเดชบุญที่ข้าสามารถควบคุมมันด้วยสารพิษบุกผามุ่งเร้นลับมิฉะนั้นอนาเขตแห่งเตาสวรรค์จะเป็นเช่นไรบ้างก็ไม่อาจรู้ได้เฉินเซียงพึมพำขึ้นมาด้วยความโล่งอกดูเหมือนชื่อซ่งกังในยามนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเสียด้วยซ้ำเฉินเซียงไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆหรือเป็นเพราะมันเก็บซ่อนความสามารถเอาไว้กันแน่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการทั้งสองสมควรรับรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของชื่อซ่งกังและยามนี้พวกมันต่างเผยสีประหลาดใจไม่ต่างกันแน่นอนว่าพวกมันรู้สึกประหลาดใจเพราะจู่ๆชื่อซ่งกังกลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเสียอย่างนั้นและด้วยความแข็งแกร่งของชื่อซ่งกังในปัจจุบันก็ทำให้พวกมันทั้งสองรับมือได้ยากมากชื่อซ่งกังทำไมเจ้าถึงมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้หึ่มมมเจ้าใช้ทักษะบ่มเพาะลังโดยไม่แจ้งให้ตระกูลรับรู้ไม่หนำซ้ำเจ้ายังกล้าต่อต้านพวกข้าหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการตะโกนขึ้นได้ยินดังนั้นเฉินเซียงก็ต้องตกตะลึงปรากฏว่าชื่อซ่งกังมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆและสาเหตุเดียวที่เขาพอจะค้นหาได้นั่นก็คือการดูดซับพิษบุปผาม่วงเร้นลับต้องทราบด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพหวังหวอที่เขาเคยเผชิญหน้าใช้สารพิษบุปผาม่วงเร้นลับบ่มเพาะกายเนื้อซึ่งมันเป็นวิธีการบ่มเพาะที่พึ่งพาความทรมานทางจิตวิญญาณดังนั้นเฉินเซียงจึงสรุปได้ว่าสารพิษบุปผามุ่งเร้นลับปริมาณที่ใช้เมาชื่อซ่งกังเป็นสาเหตุที่ทำให้มันมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของมันเป็นตัวกระตุ้นศักยภาพของมันเสียอย่างนั้นอันที่จริงความแข็งแกร่งของมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากมายนักแต่สารพิษที่สั่งสมอยู่ในร่างกายของมันจะคอยบรรเทาความเจ็บปวดและด้วยความกดดันจากศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าจึงทำให้มันผลักดันศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เมื่อเฉินเซียงคาดเดาได้เช่นนั้นเขาก็คิดว่าพิษบุปผามุ่งเร้นลับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งเนื่องจากสารพิษชนิดนี้ส่งเสริมความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการผลักดันศักยภาพอย่างไรก็ตามต่อให้สารพิษชนิดนี้สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้จริงๆแต่เฉินเซียงไม่คิดจะใช้วิธีนี้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองอย่างแน่นอนชื่อซ่งกังเข้าต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างดุเดือดพวกมันล้วนเป็นเชื้อสายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่มีอำนาจพลังสถานพิภพอันกล้าแกร่งดังนั้นการต่อสู้ของพวกมันจึงมีความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงเพียงเริ่มต้นได้ไม่นานก็ทำให้ผืนป่าและหุบเขาพังพินาศไปหลายแห่งไม่ดีแล้วพวกเราไม่สามารถเอาชนะมันได้มันคลุ้มคลั่งราวกับเป็นหมาบ้ายังไงอย่างนั้นหากมันต่อสู้โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนเองมันก็พร้อมแลกเป็นตายไปพร้อมกับพวกเราหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการกล่าวขึ้น
นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมันไม่สามารถเอาชนะชื่อซ่งกังได้จริงๆภายใต้ผลกระทบจากพิษบุปผาม่วงเร้นลับทำให้ศักยภาพของชื่อซ่งกังมาถึงจุดสูงสุดในยามนี้มันกลายเป็นดั่งหมาบ้าที่ฝ่ายตรงข้ามต้องหวาดกลัวพวกเราต้องกลับไปรายงานเรื่องนี้เพื่อให้ฝ่ายอาวุโสจัดการด้วยตัวเองแน่นอนว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เพราะจู่ๆชื่อซ่งกังมีความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างน่าประหลาดตกลงตามนั้นพวกเรารีบหนีเร็วเมื่อเห็นว่าพวกมันคิดจะหลบหนีเฉินเซียงก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเฉินเซียงพยายามหาโอกาสลอบโจมตีมาตั้งแต่เริ่มต้นและเมื่อพวกมันคิดจะหลบหนีมีหรือว่าเขาจะปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ครั้นแล้วเขาก็เหวี่ยงตวัดแซ่ทมินมัดตัวพวกมันทั้งสองไว้อย่างฉับพลันแม้จะรู้ดีว่าแซ่ทมินไม่อาจพันธนาการผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเอาไว้ได้เนื่องจากพวกมันสามารถประตูพลังแสงจากร่างกายเพื่อให้หลุดพ้นแต่ถึงกระนั้นเฉินเซียงก็คิดว่ามันเพียงพอต่อการถ่วงเวลาพวกมันเอาไว้เมื่อถูกแซ่ทมินเข้าพันรัดร่างกายผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการก็ต้องประหลาดใจจนชะงักงันไปครู่ๆเปิดโอกาสให้ชื่อซ่งกงทยานเข้าประชิดครั้นจึงซัดพลังฝ่ามืออันบ้าคลั่งกระแทกเข้ากลางหน้าอกหนึ่งในพวกมันพลังฝ่ามือที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจพลังสถานพิภพมีความรุนแรงอย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการถูกซัดเข้าอย่างถนัดมันก็ต้องลอยเคว้งด้วยปราณพลังที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งเฉินเซียงไม่รอช้าเขาทะลุมิติเข้าประชิดพลันพุ่งดับเทพ9ชั้นฟ้าทะลวงหน้าอกเสร็จสับจึงส่งร่างของมันเข้าสู่เตาเทพสวรรค์รังสรรค์ทันทีหลังจากฆ่าหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวนพรบรรพการได้สำเร็จเฉินเซียงจึงกลับไปที่กระจกเทพ6วิธียามนี้ชื่อซ่งกังกำลังใช้ฝ่ามือซัดกระแทกผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอีกคนอย่างเมามันและแล้วผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวก็ต้องสิ้นใจตายคาฝ่ามือของชื่อซ่งกังขณะที่ร่างกายของมันแหลกและเปรียบเป็นหมูบะช่อก็ว่าได้เฉินเซียงเร่งเหนี่ยวนำศพเข้าสู่เตาเทพสวรรค์รังสรรค์อย่างรวดเร็วเป็นเพราะเขาต้องการได้รับมุกพลังสถานพิภพจากซากศพเหล่านั้นแน่ล่ะว่ามันคือสมบัติพลังที่ล้ำค่าอย่างยิ่งเจ้าทำได้ดีมากเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับเหนี่ยวนำชื่อซ่งกังกลับเข้าสู่ห้วงมิติกระจกเทพ6วิธีหลังจากมันเข้าไปด้านในห้วงมิติเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนหน้านี้เขากังวลว่ามันอาจคลุ้มคลั่งจนไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปเฉินเซียงปลดปล่อยพิษบุปผาม่วงเร้นลับทันทีครั้นจึงสังเกตได้ว่าชื่อซ่งกังกำลังดูดซาบสารพิษด้วยอาการหยอยหาเสพติดนอกจากจะกำจัดศัตรูได้แล้วเขายังได้รับมุกพลังสถานพิภพมาถึง2ดวงสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกยินดีอย่างยิ่งไอ้บัตรซบเหล่านี้รนหาที่ตายเสียจริงๆเฉินเซียงยิ้มหยิ่งผยองระหว่างนั้นเขาเหลือบไปเห็นว่ารังไหมขนาดใหญ่บนกระจกเทพ6วิธีเริ่มปลดปล่อยปราณพลังออกมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงได้ควบคุมกระจกเทพ6วิธีหาที่ซ่อนตัวทันทีก่อนจะเริ่มการดูดซับพลังปราณพลังจากรังไหมสีเขียวเห็นทีข้าจำเป็นต้องระวังตัวให้มากขึ้นเฉินเซียงกล่าวการเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเมื่อครู่ก่อนทำให้เขายืนยันได้ว่าพวกมันมีวิธีค้นหาราชันอสูรสวรรค์โบราณอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ